หนูอยู่ไหนคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบงค์เช่นเคยนะคะก็ชุดเดิมนะคะแต่งหน้าแบบเดิมเลยนะคือจะบอกว่าแต่งหน้าครั้งเดียวนะคะคือคุ้มมากอัดตั้งประมาณแบบ 2-3 คลิปนะคะใครที่ติดตามแบงค์ใน channel นะคะ channel นี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแบงค์เป็นคนที่แบบประหยัดมากนะคะเกี่ยวกับการอัดคลิปเพราะว่าแต่งหน้าครั้งนึงนะคะหรือว่าชุดนึงเนี่ยจะอัดประมาณแบบ 3-4 คลิปนะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลยแบบอัดทิ้งๆไว้หน่อยเนาะแล้วก็ตัดต่อลงนะคะจะได้แบบหายคิดถึงกันเนาะไม่รู้มีคนคิดถึงเราหรือเปล่าเนาะมันโนไปเองหรือเปล่ามีคนคิดถึงเราอ่ะวันนี้ก็ชอบเป็นคนที่แบบอธิบายก่อนเนาะเป็นคนที่ชอบพูดแบบพูดมากนะคะพูดพร่ำไปทั่วนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็มาสนองความต้องการนะคะคือลูกค้าเนี่ยเวลาลูกค้าไม่มีเราเลยลูกค้านะคะเวลาสั่งสินค้าของแบงค์เนี่ยจะแบบพี่คะสินค้าถึงไหนแล้วอ่ะอุ้ยพี่ตอนนี้ของหนูถึงไหนแล้วอ่ะเฮ้ยพี่ทำไมหนูยังไม่ได้ของเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมของมาช้าอุ้ยของหนูอยู่ไหนคือปัญหาเยอะมากนะคะวันนี้ก็จะมาแบบเคลียร์เลยนะคะเคลียร์ไม่มีรอเรืออีกเคลียร์เลยนะคะว่าของหนูอยู่ไหนคะคลิปชื่อนี้หรอจะมีใครกล้าดูไหมมันงงๆเนาะของของหนูถึงไหนแล้วคะอะไรอย่างนี้นะคะคือมีความปากบานมากนะคะถ้าใครสังเกตใส่เหล็กแล้วตัวแบบปากบานมากนะคะยังไม่ได้ดึงเลยนะคะถอดเอาไว้สองซี่เห็นไหมชอบเปลี่ยนเรื่องนะคะสำหรับอีแบงค์ชอบเปลี่ยนเรื่องจริงๆอ่ะตัวอาจจะสั่นนิดนึงนะคะแบบแรงเยอะนะคะพูดวันนี้ทำไมตลกนะคะดีนะคะอ่ะมาพูดถึงนะคะว่าของหนูถึงไหนแล้วคะอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาพานะคะฟังดีๆนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะแบงก์ก็จะพาเช็คเลข EMS นะคะหรือว่าตรวจสอบว่า EMS หรือสินค้าของคุณเนี่ยถึงไหนแล้วนะคะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเลขแท็กริ่งนะคะเลขแท็กกิ้งหรือว่าเลข EMS เลขพัสดุเนี่ยอันเดียวกันนะคะอันดับแรกนะคะต้องชี้แจงก่อนว่าร้านค้าของแบงค์นะคะมีรอเรือพูดได้ร้านค้าของแบงค์เนี่ยจะส่งสินค้านะคะหรือว่าพัสดุเนี่ยเป็นแบบ EMS เท่านั้นนะคะคือไม่ส่งแบบลงทะเบียนเพราะว่าลงทะเบียนเนี่ยมันจะถึงช้ากว่านะคะแล้วก็ทำให้ของเนี่ยล่าช้านะคะของตกหล่นบ้างนะคะของตีกลับบ้างนะคะทำให้ตรวจสอบสถานะเนี่ยมันช้านะคะทำให้แบบมีความวุ่นวายหงุดหงิดนะคะมีความนอยเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาด่าอีกทำไมยี่นี่ส่งของช้าสั่งของไม่ถึงมือเลยอะไรอย่างนี้อีกนะคะแม้ก็จะส่งแบบ EMS นะคะซึ่งราคามันไม่ได้แตกต่างกันมากมายแล้ว EMS เนี่ยจะบอกแจ้งลูกค้าแต่ละคนว่าถ้าสมมติแบงค์ส่งไปกรุงเทพเนี่ยบ้านแบงค์อยู่สักแก้วเนาะส่งไปกรุงเทพนะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงของแบงค์ก็เป็นแบบโคราชอะไรเงี้ยใกล้เคียงกันเนาะไม่ได้ไกลมากอะเนาะใกล้เคียงไม่ใช่สุราษฎร์นะคะไม่ใช่สงขลานะคะใกล้เคียงก็คือใกล้เคียงสักแก้วเนี่ยก็จะประมาณ 1-2 วันก็จะถึงแล้วนะคะสำหรับ EMS เนาะแล้วก็สำหรับที่ไกลออกไปหน่อยก็แบบพวกแบบเชียงใหม่นะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคใต้อย่างเงี้ยหรือว่าติดทางแบบแถบฝั่งนู้นก็จะไกลหน่อยนะคะก็ประมาณ 3-4 วันหรือ 2-3 วันเท่านั้นนะคะสำหรับ EMS อ่ะเข้าใจกันแล้วเนาะว่า EMS เนี่ยคือนานเขาเรียกอะไรนะนานสุดเนี่ยประมาณ4วันโอเคไหมของถึงเนี่ยนานสุดประมาณ4วันนะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยบางคนอาจจะแบบถามมาแบบเฮ้ยถึงไหนแล้วพี่เมื่อไหร่แบบเขาเรียกอะไรนะของหนูจะได้วันไหนนะคะอยากจะบอกมากเลย1วิถึงเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือร้านค้าแบงค์นะคะยังไม่มีระบบการส่งแบบจรวดหรือว่าการวาร์ปไปนะคะไม่สามารถรับของภายใน 2-3 วิได้นะคะไม่มีร้านไหนเราก็ทำเนาะก็ส่งกัน EMS ทั้งนั้นแหละไปสนีไทยนะคะใส่ใจทุกคนนะคะบางคนอาจจะแตกบางคนอาจจะมีของตีกลับก็คืออยากจะบอกว่าสำหรับใครที่สั่งของร้านแบงค์นะคะแนะนำให้ส่งที่อยู่นะคะให้ครบถ้วนนะคะก็คือชื่อที่อยู่นามสกุลไอชื่อนามสกุลที่อยู่นะคะแล้วก็เลขอน.ด้วยแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะเบอร์โทรเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าไปบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเขาหาบ้านไม่เจอเขาจะได้โทรหากริ๊งกริ๊งไปนะคะว่าบ้านของคุณอยู่ตรงไหนนะคะอาจจะลืมแบบคืออยากจะบอกว่าอย่าลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะให้ส่งมาให้หมดก็คือแบบพวกตำบลอะไรเงี้ยเลขที่บ้านทับเทิบอะไรเงี้ยซอยเซยถนนอ่ะส่งมาให้หมดอ่ะพูดเยอะกันไปแล้วคลิป4นาทีแล้วเห็นไหมแบงค์เป็นคนพูดเยอะมากนะคะขนาดพูดเร็วเนี่ยโอเคมาพูดถึงนะคะวิธีการเช็คเลข EMS หรือว่าพัสดุของเรานะคะคือตอนเย็นเนี่ยแบงค์เย็นๆหรือว่าดึกๆแบงค์ก็จะหลังจากที่ส่งของก็คือวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะคะแบงค์ก็จะโพสต์เลขแท็กริ่งหรือว่าเลข TS นะคะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะคะ13หลักของเราเนี่ยนะคะลงท้ายด้วย TS อย่างนี้นะคะลงที่ IG นะคะหรือว่า Facebook นะคะลงทั้ง2อันเลยนะคะนี่มันโฟกัสสักนิดนึงนะคะอ่ะเราก็จดเข้ามาง่ายๆเลยนะคะเราก็จดเลขที่แบงค์ลงมานะคะ13หลักนะคะจดไว้อย่างนี้นะคะถ้าใครแบบเป็นคนจำยากนะคะก็จดใส่กระดาษอย่างนี้ไว้นะคะนี่เลยแบงค์ก็จดแล้วนะคะจะลงท้ายด้วย TS เลขข้างหน้าเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยมันก็จะนำหน้าไม่เหมือนกันเนาะโอเค
ง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีโทรศัพท์ก็มาถึงแอปเช็คเลข EMS หรือว่าพัสดุนะคะของเรานะคะก็คือแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบช็อปนะคะของออนไลน์หรือว่าเป็นลูกค้านะคะที่แบบเฮ้ยชอบช็อปมากชอบช็อปมันพูดยากหรอชอบช็อปมากนะคะสำหรับแบบชอบซื้อนะคะของออนไลน์นะคะแนะนำให้โหลดแอปมาทิ้งไว้ในเครื่องเลยเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเป็นแอปนี้เลยนะคะมันไม่รู้อ่านว่ายังไงนะคะแทร็กหรอ TRAC เครเนี่ยแทร็กแอนด์แทร็กอะไรเงี้ยอ่านถูกหรือเปล่าวะออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะนี่เลยนะคะแอปนี้เลยนะคะแนะนำให้โหลดกันมาไว้เลยนะคะเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบช็อปของออนไลน์จริงๆนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะแบงค์เพราะว่าแบงค์มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะกดวิธีกดตัวบวกเข้าไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มเลขแท็กของเรานะคะหรือเลข INS เพื่อที่จะเช็คของนะคะนี่ก็จะเป็นช่องนะคะช่องสำหรับใส่เลขนะคะ13หลักที่เราจดมาเมื่อกี้แล้วก็กดจดมานะคะก็จะเป็น EQ นะคะ50167730TS นะคะนี่เมื่อเราใส่เลขเสร็จอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใส่เมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเลขก็จะอยู่แบบนี้นะคะ13หลักแล้วก็กดตกลงไปเลยนะคะโอเคมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติผู้รับได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะบอกหมดเลยนะคะว่าพัสดุเนี่ยเข้าระบบตั้งแต่กี่โมงนะคะนี่ก็มีเลยเข้าระบบที่สระแก้วนะคะตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็มาถึงอยุธยานะคะตอนตีหนึ่งนะคะวันอังคารแล้วก็มาถึงอ่างทองเนี่ยวันอังคารตอน7โมงนะคะแล้วก็ผู้รับได้รับแล้วคือวันอังคารนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะแอปตัวนี้มันก็จะดีตรงที่ว่าถ้าสมมติแบบพัสดุหรือว่า EMS ของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะมันก็จะขึ้นเลยว่ามีการตีกลับนะคะจ่าหน้าไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่พบผู้รับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเขียนแจ้งไว้ในนี้นะคะก็คือแนะนำมากนะคะสำหรับนักช็อปนะคะให้โหลดแอปตัวนี้มาทิ้งไว้เลยเนาะเพราะมันเป็นสะดวกจริงๆและอีกอย่างนึงนะคะไม่อยากให้พัสดุหรือว่า EMS ของเราเนี่ยมีปัญหาอยากให้ราบรื่นนะคะส่งถึงบ้านส่งถึงมือเร็วๆก็แนะนำให้ใส่ที่อยู่ให้ครบถ้วนนะคะอย่าลืมอย่าตกแม้แต่นิดเดียวเลยเนาะอย่าลืมเบอร์โทรด้วยนะคะไปลองเช็คแบบเว็บแล้วนะคะสรุปว่ามันไม่ขึ้นเป็นอะไรไม่รู้นะคะลองเลขแท็กหลายๆอันแล้วมันก็ไม่ขึ้นแนะนำเลยนะคะว่าอยากให้แบบเป๊ะหรือว่าสะดวกจริงแนะนำโหลดแอปมาดีกว่าเนาะมันก็ไม่ได้ลบเครื่องอะไรมากมายนะคะโหลดแอปมาทิ้งไว้ดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการสะดวกนะคะเพื่อที่เราจะเช็คเลข EMS นะคะจะได้รู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วนะคะเราก็จะได้แบบเฮ้ยไปตามเอาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่สั่งสินค้านะคะรบกวนอีกครั้งนะคะคืออยากจะให้ส่งนะคะชื่อที่อยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้มันถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ครบถ้วนเลยนะคะเพื่อไม่มีปัญหาภายหลังเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่มาบอกการเกี่ยวกับการสินค้านูอยู่ไหนนะคะของนูอยู่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าใครอยากจะให้แบงค์นะคะอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่ารีวิวตัวไหนนะคะก็สามารถบอกกันมาได้นะคะวันนี้ก็อาจจะพูดแบบติดๆขัดๆกันหน่อยเนาะเพราะว่าแบบใส่เหล็กมาก็อาจจะพูดไม่ชัดแล้วก็ห่างหายกับการอัดคลิปไปนานก็จะเขินๆนิดๆ นี่เขินแล้วหรอจัดเต็มขนาดนี้นี่เขินแล้วหรอโอเควันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปติดตามที่ IG นี้นะคะอยากสั่งสินค้าเฟซนี้ก็ได้นะคะของแบงค์นะคะหรือว่าให้กำลังใจก็สามารถทักกันมาบอกได้นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปหัวกระโปกหลบอะไรนะที่ดูคลิปกระเทยหัวโปกอย่างนี้จนจบนะคะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆมีความบ้าเนาะยิ่งโตยิ่งบ้า You've never seen it look so easy I got a river for a soul